สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องพริกนะคะพริกที่ปลูกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้กลบดินนะเพื่อนเพื่อนนี่เนาะปลูกไว้เยอะมากนะคะพริกเผ็ดเผ็ดนะคะพริกเผ็ดเผ็ดนะคะเดี๋ยวพอผ่านไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งเนาะประมาณอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็ต้องกลบดินตามร่องเขานะคะเพื่อนๆเนาะต้องกลบดินร่องผักเขานะคะเนาะกลบไม่หมดแต่ก็ยังเหลือไว้บ้างเพื่อเวลาแดดมันร้อนจัดๆนะคะช่วงเดือนสิงหานะที่นี่จะร้อนมากแดดจะจัดมากก็ต้องให้น้ำเขานะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ยมาดูเดี๋ยวก็ต้องมีการรดน้ำนะคะอันนี้เนาะที่อันนี้ที่แขกปลูกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูไปอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแปลงมันฝรั่งกันไปเพื่อนๆไปดูแปลงผักกันต่ออันนี้แปลงผักอันนี้พริกหวานนะคะเพื่อนๆอันนี้พริกหวานเนาะที่ให้เพื่อนๆดูไปอันนี้เป็นแปลงพริกหวานนะคะแปลงพริกหวานอันนี้เป็นซุกี้นี่นะคะตอนนี้กลบดินไปหมดแล้วนะคะกลบดินตามร่องไปแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะกลบดินไปแล้วนะคะต้องกลบดินเวลาเราปลูกผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ต้องกลบดินตามร่องเขานะคะเพื่อนๆเนาะต้องกลบดินตามร่องอันนี้ซุกีนี่นะคะซุกีนี่เริ่มโตมาหน่อยแล้วนะซุกีนี่พอมีแดดมานะจะโตไวมากอันนี้ก็มะเขือยาวสีม่วงที่ถ่ายให้ดูไปอาทิตย์ที่แล้วยังไม่ได้กลบดินนะคะนี่ก็กลบดินหมดแล้วเนาะกลบดินหมดแล้วนะคะกลบดินหมดแล้วนะคะต้องกลบดินนะคะถ้าไม่กลบดินแล้วนะต้นเขาจะไม่แข็งแรงเพื่อนๆต้องกลบดินไว้นะคะเนี่ยต้องกลบดินไว เพื่อนๆอันนี้มาดูแปลงมันฝรั่งนะคะแปลงมันฝรั่งพอปลูกไปแล้วพอต้นเขาเริ่มโตขึ้นมาก็ต้องกลบดินเหมือนกันนะคะก็ต้องกลบดินหมดนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่านี่กลบดินไปแล้วนะคะกลบดินไปแล้วนะจริงๆอยากจะถ่ายเพื่อนๆดูมากในเวลาคนงานเข้ามาทํางานแต่ช่วงเวลาเราไม่ตรงกันนะคะเพื่อนๆเนาะแขกหยุดทํางานวันอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะขึ้นมาถ่ายตรงสวนได้อะไรได้แล้วคนงานที่เราจ้างมาเขาก็ดันไม่ทำงานวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเวลาคนงานเข้ามาทำงานทำอะไรอย่างนี้ก็มีสามีแล้วก็ญาติของสามีคอยมาคุมให้อะไรให้นะคะแขกโชคดีเนาะที่บอกว่าโชคดีมีญาติของสามีช่วยกันด้วยอะไรด้วยเราทำกันแบบครอบครัวนะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ยต้องกลบดินนะคะกลบดินอย่างนี้นะอันนี้ความรู้เรื่องมันฝรั่งนะคะต้องความรู้เรื่องมันฝรั่งเนาะก็ที่อยากจะบอกเพื่อนๆอีกอย่างนึงมันฝรั่งพอปลูกไปแล้วนะคะต้องกลบดินนะคะพอต้นเขาเริ่มโตมาอย่างนี้เราก็ต้องกลบดินนะคะเพื่อนๆนี่ต้องกลบดินแบบนี้นะคะเนาะกลบดินแล้วพอเวลาที่มีแดดเยอะๆอากาศดีๆต้องพ่นวิตามินใบให้เขานะคะเพื่อนๆต้องฉีดวิตามินใบให้เขานะคะเพื่อที่ว่าหัวมันฝรั่งจะได้หัวโตๆนะคะถ้าหากว่าเราไม่ฉีดวิตามินใบให้เขามันฝรั่งเขาจะหัวเล็กนะคะเพื่อนๆหัวเล็กไม่สวยงามนะอันนี้ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆวิตามินใบคือต้องให้เขานะคะต้องให้เขานะนี่นะคะตอนนี้ก็กลบดินไปแล้วนะคะวิตามินใบจะฉีดได้เฉพาะช่วงวันไหนที่แดดจะจัดถึงจะฉีดได้นะคะก็เดือนหนึ่งจะให้วิตามินใบเขาอยู่ครั้งหรือสองครั้งนะเพื่อนๆ เนาะอันนี้ก็เป็นความรู้เรื่องมันฝรั่งเห็นไหมคะเนี่ยมันฝรั่งเนาะอันนี้เรื่องมันฝรั่ง
จริงๆแขกอยากจะถ่ายให้ดูมากเลยนะตั้งแต่ช่วงเตรียมดินตั้งแต่เอาหัวมันฝรั่งลงมาปลูกยังไงผ่าหัวยังไงอะไรยังไงนะคะเพื่อนๆแต่จังหวะที่คนงานมาทำงานแล้ววันหยุดเราไม่ตรงกันนะคะนี่พอปลูกไปแล้วนะพอเขาเริ่มเป็นต้นขึ้นมาอย่างนี้ต้องกลบดินนะคะเพื่อนๆต้องกลบดินเขานะคะแล้วก็ต้องคอยทำความสะอาดหญ้าด้วยนะคะเรื่องหญ้าญาติสามีเป็นคนทำนะคะเป็นคนทำช่วงนี้แขกไม่มีเวลาเนาะแขกจะขึ้นมาช่วยอีกทีนึงก็ช่วงที่เก็บเกี่ยวประมาณเดือนสิงหานะคะสิงหาที่จะเก็บเกี่ยวมันฝรั่งก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆ เนาะเราก็เอาเท่าที่เรามีเวลานะเพื่อนๆ เนาะตอนนี้ผลไม้ก็เริ่มออกนะถั่วปากอ้าก็เริ่มออกฝักเนาะเพื่อนๆ เห็นนะเนาะผักสวยงามนะคะไหนๆก็มาสวนแล้วพาเพื่อนๆไปดูผลไม้หน่อยนะคะผลไม้ก็เริ่มออกลูกแล้วออกลูกแล้วนะคะออกลูกแล้วนะคะดื้อๆผลไม้เริ่มออกลูกอันนี้เขาเรียกลูกอะไรลูกอะไรอันนี้เขาเรียกอัลปิก็อกนะคะอันนี้อัลปิก็อกนะคะที่อิตาเลียนเขาเรียกอัลปีคอกนะคะไม่ทราบว่าที่อื่นคืออะไรอันนี้ออกลูกเยอะมากนะคะเพื่อนๆเนาะช่วงนั้นที่มาถ่ายให้ดูมันเป็นดอกนะคะยังเป็นดอกอยู่ตอนนี้เริ่มออกลูกแล้วนะคะดูนะเริ่มออกลูกเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวพอเขาโตฝันนี้แล้วเดี๋ยวแขกมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนึงเนาะอันนี้ก็ยังเป็นแปลงหอมอยู่เนาะเพื่อนๆอันนี้หอมนะคะแล้วจะบอกเพื่อนๆนะเพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นนะเนี่ยเพื่อนๆอาจจะงงว่าปลูกมะเขือเทศทำไมต้องใส่หลักไม้เพื่อนๆเห็นไหมทำไมต้องใส่หลักไม้แล้วก็ต้องกลบดินนะคะก็ต้องกลบดินเหมือนกันพืชผักทุกอย่างพอลงไปแล้วผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์ต้องกลบดินนะเพื่อนๆเนาะอันนี้หลักไม้ที่เห็นอยู่ใส่ยึดไว้เพื่อเวลาต้นมะเขือเทศที่โตขึ้นมาเราจะต้องผูกเชือกขึงไว้เพื่อไม่ให้ต้นมะเขือเทศมันเลื้อยไปกับดินนะคะถ้าปล่อยให้เลื้อยไปกับดินถามว่าได้ไหมได้แต่มะเขือเทศมันจะสกปรกนะคะน้องเพื่อนๆพ่อของเราปลูกไว้เพื่อทำซอสมะเขือเทศนะถ้ามันเลื้อยไปกับดินมันก็จะสกปรกมากเวลาเอามาทำซอสทำอะไรต้องมาล้างกันหลายน้ำมากเนาะดินมันสกปรกเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีนี้ยึดหลักเอาไว้เนี่ยยึดหลักเอาไว้เนาะเพื่อนๆเนี่ยยึดหลักเอาไว้แล้วเดี๋ยวต้องมาขึงเชือกกันอีกทีนึงนะเพื่อนๆการทำปลูกมะเขือเทศเพื่อทำซอสมะเขือเทศมีขั้นตอนหลายอย่างมากเพื่อนๆไม่ใช่ว่าปลูกแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยอะไรเลยนะคะมีขั้นตอนหลายอย่างมากนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันฝรั่งก็ดูไปแล้วนะคะโอเคพาเพื่อนๆดูสวนกลับกล้องเพื่อนๆเห็นไหมตอนนี้ดอกผลไม้ก็เริ่มร่วงนะคะเพราะผลไม้เริ่มจะออกลูกนะพอผลไม้เริ่มจะออกลูกนะดอกเขาก็จะเริ่มร่วงอย่างนี้เนาะเพื่อนๆนะเนี่ยก็จะเริ่มเนี่ยร่วงโรยลายแล้วก็ออกลูกไปดูบนต้นสิเป็นยังไงนี่ไงอันนี้คือบนต้นเขาเนี่ยดอกเขาก็จะเริ่มร่วงลงมาเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆร่วงเต็มพื้นขาวไปหมดเนาะเพื่อนๆ